ต่อไปเป็นกลุ่มแป้นอีกหนึ่งกลุ่มแป้นที่มีความสำคัญนะครับก็คือในส่วนของกลุ่มแป้นควบคุมเคอร์เซอร์นั่นเองนะครับเป็นกลุ่มแป้นที่ใช้ในการควบคุมเคอร์เซอร์จะใช้กำหนดทิศทางและตำแหน่งต่างๆของเคอร์เซอร์บนโปรแกรมต่างๆที่นักเรียนเปิดใช้งานนั่นเองบันทึกลงไปครับกลุ่มแป้นควบคุมเคอร์เซอร์จดบันทึกเลยครับว่องไวเลยใช้กำหนดทิศทางและตำแหน่งต่างๆของเคอร์เซอร์นั่นเองนะครับกำหนดทิศทางในกรณีที่นักเรียนต้องการที่จะเลื่อนตัวเคอร์เซอร์เนี่ยนักเรียนใช้กลุ่มแป้นนี้นะครับกลุ่มแป้นนี้ก็จะประกอบไปด้วยลูกศรแล้วก็มีคำสั่งอื่นๆต่างๆอีกนิดหน่อยบันทึกเลยครับหมดเลยนักเรียนก็สามารถที่จะใช้ปุ่มตัวอักษรนะครับปุ่มอักไม่ใช่ปุ่มตัวอักษรปุ่มลูกศรนะครับในการขยับเคอร์เซอร์ขึ้นลงซ้ายขวาได้เลยนะครับเพื่อที่จะเป็นการย่นระยะเวลาในการพิมพ์ได้บางครั้งเนี่ยคุณครูสังเกตว่านักเรียนเวลาพิมพ์งานเนี่ยจะลบออกหมดเลยนะครับผิดสมมติว่านักเรียนพิมพ์3บรรทัดแต่บรรทัดที่3ผิดเนี่ยนักเรียนลบออกหมดเลยลูกแล้วพิมพ์ใหม่เสียเวลามั้ยเสียเวลานะครับนักเรียนก็ใช้ปุ่มลูกศรเนี่ยในการเลื่อนเคอร์เซอร์ลงมาแล้วก็ลบคำหรือข้อความที่นักเรียนพิมพ์ผิดนะครับไม่ต้องลบใหม่ทั้งหมดบางครั้งเวลาที่นักเรียนไม่รู้ว่าใช้งานอย่างไรเนี่ยมันก็เป็นไงครับทำให้เราเสียเวลานะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยนักเรียนต้องตั้งใจฟังตั้งใจเรียนนะครับนักเรียนจะได้ใช้งานคอมพิวเตอร์กันได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็เวลาที่นักเรียนใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างดีแล้วเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกกับเราในการเรียนการทำงานได้เรียบร้อยไหมให้เวลาอีก2นาทีกระลันลูกกระลันว่องไวถ้านักเรียนบันทึกช้าเนี่ยเดี๋ยวเราไปฝึกพิมพ์กันช้านะครับเดี๋ยวเวลาน้อยนะต่อไปดูตัวอย่างกันนิดนึงนะครับตัวอย่างของกลุ่มแป้นควบคุมเคอร์เซอร์ได้แก่อะไรบ้างครูยกตัวอย่างมาอย่างแรกเลยก็คือปุ่มลูกศรซ้ายขวานะครับลูกศรซ้ายขวาก็ใช้ในการเลื่อนตัวอักษรไปทางซ้ายหรือทางขวานั่นเองรวมถึงปุ่มปรินท์สกรีนนะครับปุ่มปรินท์สกรีนจะใช้ในการคัดลอกหน้าจอนะครับถ้าคุณครูต้องการคัดลอกหน้าจอนี้ให้เป็นรูปภาพทำได้ไหมทำได้ครับกดปุ่มปรินท์สกรีน1ครั้งแล้วนำไปวางลงไปในโปรแกรมที่ใช้ตกแต่งภาพหรือโปรแกรม Microsoft Word อะไรก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะปรินท์นะครับปรินท์หรือ Copy หน้าจอหรือคัดลอกหน้าจอตัวนี้ออกมาเป็นรูปภาพได้แล้วก็นำมาสอนนักเรียนนะครับส่วนปุ่มที่3ก็คือในส่วนของปุ่ม Scroller Lock
ปุ่ม Scroll Lock ก็ใช้ในการเปลี่ยนตัวอักษรนั่นเองนะครับต่อไป4ก็คือในส่วนของปุ่ม Pause ปุ่ม Pause ใช้ในการหยุดการทำงานส่วนใหญ่จะใช้เวลาที่เราเล่นเกมนะครับถ้าเราเล่นเกมอยู่พักหนึ่งเนี่ยเวลาเราเล่นเกมอยู่แล้วเราอยากจะเข้าห้องน้ำทำไงครับกดปุ่มนี้ครับเกมก็จะหยุดแป๊บหนึ่งนะครับเราก็ไปเข้าห้องน้ำทำธุระให้เรียบร้อยก็กลับมาเล่นต่อก็กดปุ่มนี้ออกนะครับก็สามารถที่จะเล่นเกมได้ต่อไปปุ่มที่5เป็นปุ่มที่เรียกว่าปุ่ม insert นั่นเองครับปุ่ม insert จะใช้ในการพิมพ์ทับแล้วก็พิมพ์แทรกตัวอักษรนั่นเองตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับจะเรียนรู้กันไปต่อเนื่องในชั่วโมงต่อๆไปด้วยพิมพ์ทับพิมพ์แทรกตัวอักษรทำอย่างไรพิมพ์ทับนะครับเป็นการพิมพ์ทับตัวอักษรที่พิมพ์ไว้แล้วรวมถึงพิมพ์แทรกก็เป็นการพิมพ์ตัวอักษรเพิ่มเติมแทรกเข้าไปปุ่มที่6ที่ยกตัวอย่างขึ้นมาก็คือปุ่มโฮมปุ่มโฮมนี้ใช้ในการเริ่มมาที่ต้นบรรทัดก็คือเริ่มไปเลยที่ต้นบรรทัดแรกเลยในกรณีที่เราพิมพ์งานไป 2-300 บรรทัดแล้วเราก็กดปุ่มโฮม1ครั้งจะกลับไปที่บรรทัดแรกได้นะครับนะครับเป็นการย่นระยะเวลาปุ่มนี้นั่นเองนักเรียนอาจจะยังไม่ใช้หมดนะครับในชั้นป.ศ.อาจจะยังไม่ใช้หมดทุกปุ่มจะมีบางปุ่มเท่านั้นที่ใช้งานต่อไปปุ่มที่7ที่นำมายกตัวอย่างให้ดูก็คือในส่วนของปุ่ม Page Up Page Up จะใช้ในการเลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้นไปต้นบรรทัดอื่นนะครับเวลาที่เราพิมพ์มา5บรรทัดแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะเลื่อนขึ้นไปบรรทัดที่4ทำได้ไหมครับกดปุ่ม Page Up ครับก็จะเลื่อนขึ้นไป4 3 2 1แล้วแต่นะครับอีกปุ่มหนึ่งก็คือในส่วนของปุ่ม N นะครับก็คือใช้ในการเลื่อนมาที่บรรทัดสุดท้ายนั่นเองในกรณีที่เราพิมพ์ทั้งหมด10บรรทัดนะครับแล้วเรากลับไปแก้ไขบรรทัดที่2จากนั้นเราต้องการกลับมาบรรทัดสุดท้ายก็กดที่ปุ่ม N ตัวนี้หรือปุ่ม N ตัวนี้ได้ต่อไปปุ่มที่9นะปุ่มสุดท้ายที่ครูนำมายกตัวอย่างก็คือในส่วนของปุ่มเพจดาวนั่นเองเพจดาวนะครับใช้เลื่อนมาที่ท้ายบรรทัดอื่นๆนะครับมีเพจอัพแล้วก็มีเพจดาวในกรณีที่เรามี5บรรทัดแล้วเราอยากจะลงไปบรรทัดที่6 7 8ก็ใช้ปุ่มเพจดาวนี้นะครับจะใช้ในกรณีที่เด็กๆอาจจะไม่มีเมาส์อยู่นะครับเมาส์อาจจะเสียอะไรนี้ก็จะใช้แป้นพิมพ์นะครับในการเลื่อนเคอร์เซอร์ได้ไปอีกหนึ่งกลุ่มแป้นครับเป็นในส่วนของนี่ที่เป็นสีฟ้าอยู่ทางด้านบน